ที่ลูกจะเติบโตขึ้นมาเนี่ยลูกไม่ได้โตเติบโตเองนะคะลูกมีพ่อมีแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ควรจะต้องสอนลูกค่ะเพราะว่าโลกภายนอกไม่ได้สวยสดงดงามเหมือนที่ลูกเจอกับพ่อแม่ลูกจะเจอกับความผิดหวังเพราะฉะนั้นต้องให้ลูกมีวัคซีนแห่งความผิดหวังไม่เช่นนั้นถ้าลูกผิดหวังอาจจะถึงขั้นฆ่าตัวตายได้เริ่มต้นนะคะอย่าตามใจลูกทุกเรื่องแต่การปฏิเสธทุกครั้งจงมีคำอธิบายประกอบค่ะสำหรับวันนี้ลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ